วันหยุดจากการทำงานที่ตัวชุดราชการหันหน้าลงทงให้คนบ่รอเดินแม่นวลพานงสิพานงลงทงหน่วยงานเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่3พฤศจิกายน2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับหลังจากเพื่อนๆสมาชิกโทรมาสอบถามเยอะนะครับว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในช่วงที่จะเข้าสู่หน้าหนาวเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับแล้วหอยจะไข่หรือเปล่านะครับจากประสบการณ์ที่เกษตรวันหยุดพานุเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองมาก็ผ่านมา3หนาว4หนาวแล้วนะครับประสบการณ์ก็พอมีบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับสำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับการเข้าสู่หน้าหนาวที่เราเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับไม่ต้องไปใส่ดินไม่ต้องไปทำอะไรนะครับใส่เลี้ยงแบบปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะมีเทคนิคของเกษตรวันหยุดพานุในการเตรียมพร้อมนะครับสู่หน้าหนาวนะครับแค่เราเติมน้ำเติมระดับน้ำให้สูงขึ้นนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาผ่านมา3หนาวนะครับหอยเขาจะมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับเขาก็จะสร้างตะไคร่น้ำนะครับมาเกาะที่เปลือกเขานะครับเพื่อเป็นเสื้อกันหนาวนะครับทำเข้าสู่หน้าหนาวเห็นไหมครับหอยเชอรี่สีทองนะครับก็เริ่มหนาวแล้วนะครับอุณหภูมิอากาศอุดรธานีวันนี้ก็ประมาณเช้านี้ก็ประมาณ18องศานะครับที่ไร่นำโชคอุดรธานีนะครับหอยก็ขึ้นไข่เหมือนเดิมนะครับการกินอาหารเราก็เลี้ยงแบบแหน่แดงนะครับดูนะครับว่าในบ่อของเกษตรวันหยุดพานุไม่ได้ใส่ดินนะครับบางคลิปบางท่านแนะนำเพื่อนๆสมาชิกให้ใส่ดินนะครับไม่ต้องไปใส่นะครับแค่เพิ่มขนาดน้ำขึ้นมานะครับเติมขนาดน้ำขึ้นมานี่ตามประสบการณ์จริงนะครับตามประสบการณ์จริงของเกษตรวันหยุดพานุที่ทำมานะครับที่เลี้ยงจริงแล้วก็ผ่านมา 3-4 หนาวนะครับท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องไปพะวงนะครับต้องสอบถามคนที่เขาเลี้ยงนะครับผ่านมาก่อนนะครับบางคลิปก็บอกเติมดินนะครับไม่ต้องไปใส่นะครับเชื่อผมนะครับหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ทำมาแบบนี้นะครับท่านใดที่คิดต่างก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าประสบการณ์แต่ละคนมีมากไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงของเกษตรวันหยุดพานุนะครับหอยเราก็ยังไข่เหมือนเดิมนะครับเป็นเชอรี่สีทองทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับเปลือกก็สวยครับอันนี้เป็นก็ยังไข่ดีเหมือนเดิมนะครับการเก็บไข่แล้วก็เก็บไข่ส่งเพื่อนๆสมาชิกทุกวันอยู่แล้วนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไร่ทำโชคอุดรธานีของเราทำก็คือการไขว้สายพันธุ์นะครับเราจะไม่ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เป็นมาจากบ่อเดียวกันนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนคู่นะครับให้หอยนะครับเทคนิคในการเปลี่ยนคู่หอยของเกษตรวันหยุดพานุก็จะเพาะบ่อพ่อแม่พันธุ์ไว้นะครับ3บ่อนะครับ3บ่อก็จะสลับกันนะครับหลังจากที่บ่อนี้ไข่แล้วนะครับเราก็จะแยกพ่อแม่พันธุ์ออกจากกันนะครับแล้วก็มาสลับกับบ่อนี้นะครับหอยเราก็มาจากต่างถิ่นนะครับเกษตรวันหยุดพานุจะคัดหอยมาจากต่างถิ่นเพื่อที่จะมาขยายพันธุ์นะครับของเราก็จะมีสนิมแดงนะครับแล้วก็ทองเนื้อก้าวนะครับทอง 100% ไม่มีนะครับท่านใดต้องการทอง 100% แนะนำไปที่ร้านทองเยาวราชนะครับหรือว่าร้านทองเท่านั้นนะครับหอยเชอรี่สีทองเราเน้นหัวเป็นหลักนะครับเน้นหัวเป็นหลักเน้นเนื้อสีทองนะครับสีขาวเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปดูที่เปลือกนะครับเปลือกทองเปลือกสีนิ้มแดงอะไรไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับเน้นให้ได้หัวทองหัวขาวก็พอนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่หน้าหนาวนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0895628926เกษตรวันหยุดพานุนะครับหรือว่าจะแอด ID Line มาที่ ID 0895628926นะครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเตรียมตัวไปทำงานก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ